สวัสดีค่ะตอนนี้ขวัญอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินนะคะซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะประจำปีพุทธศักราช2549ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันค่ะว่าด้านในมีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้องขวัญก็อยู่กับอาจารย์วทีทรัพย์สินนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอันนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ยตอนนี้แกะรูปสิงห์รูปสิงห์นะครับถ้ามาถึงที่นี่แล้วมันต้องมานั่งดูกระบวนการแกะสลักแต่หลายคนถามว่าทำอะไรค่ะมันต้องมีคำตอบให้ว่าในภาคใต้เนี่ยหรือว่าในประเทศไทยมีงานหัตถกรรมที่เป็นหนังตะลุงเนี่ยค่ะที่ทำจากหนังสัตว์มี3ประเภทคือทำหนังใหญ่ตัวโตๆทำหนังรูปนะคะสวยงามมากค่ะเรียกหนังใหญ่นะครับส่วนตัวเล็กๆอย่างนี้มันไม่ได้เป็นหนังใหญ่แต่เป็นรูปงานศิลปะงานศิลปะคือจินตนาการขึ้นมาเป็นรูปสิงห์เป็นรูปช้างเนี่ยตัวนี้เห็นไหมมันไม่ได้ใช้ไปเพื่อการแสดงหนังตะลุงแต่ใช้เป็นของที่ระลึกประดับตกแต่งบ้านเรือนนะครับที่สำคัญก็คือการทำรูปหนังตะลุงนะครับที่เป็นตัวละครในการแสดงหนังตะลุงเป็นตัวไอ้เท่งเพราะฉะนั้นถ้าให้นิยามก็คือว่าหนังตะลุงสามารถเคลื่อนไหวได้เรียกว่าหนังตะลุงหนังตะลุงแต่ละตัวเนี้ยค่ะใช้เวลาในการทำนานไหมคะกว่าจะได้มามันอยู่ที่ลวดลายนะครับสมมติว่าตัวนี้ตัวไอ้เท่งเป็นตัวตลกนะครับเราใช้เวลาทำ2วันตัวเอกค่ะ2วันนะครับ2วันกว่าจะระบายสีได้ก็ผูกไม้ตับก็รวมแรงงานแล้วประมาณ2วันครึ่งถึง3วันที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าหนังตะลุงมีเฉพาะในภาคใต้อย่างเดียวแต่เราเห็นแล้วว่าที่สามจังหวัดชายแดนใต้ก็มีหนังตะลุงเรียกว่าวายังกูเละซึ่งหนังตะลุงจากภาคกลางบนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ใช่มีเฉพาะหนังตะลุงในภาคใต้แต่มีร่องรอยหนังตะลุงที่ผ่านการใช้งานมาทั่วโลกทั่วประเทศนะครับนี่คือตัวละครในรามเกียรติ์นะครับนี่ก็เป็นมุมของเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีหนังตะลุงเราเรียกเครื่อง5มีทั้งหมด5ชิ้นชิ้นแรกก็คือก้องมงมงอะค่ะครับมงนี้อายุ200ปีนะครับอันนี้มีถังน้ำมัน200ลิตรเข้ามาในสังคมไทยก็เอาฝาถังน้ำมันมาทำเป็นคล้องมงค่ะก็จะตีเสียงแตกต่างกันนะคะเมื่อ200ปีที่แล้วเสียงนี้จะก้องกังวานกว่านะคะนี่ใช้ฝาถังน้ำมันปัจจุบันนี้ก็ฝาถังน้ำมันไปแล้วนะคะก็มีฝาถังน้ำมันเมื่อ150ปีที่แล้ว150ปีที่แล้วค่ะมีตะเกียงเจ้าพายุรู้จักตะเกียงเจ้าพายุนะค่ะรู้จักใช้ตะเกียงมาทำเป็นคล้องมงเห็นไหมเสียงกันนิ่งน้องนิ่งทุกวันนี้ใช้การหล่อทองเหลืองขึ้นมาก็จะอ๋ออันนี้ก็ดังปัจจุบันนี้ใช้ตัวนี้ขอทดสอบได้ไหมคะอุ้ยไม่ใช่ผิดอันค่ะโอ้กล้องโอเคค่ะอันนี้เป็นเครื่องควบคุมจังหวะทั้งหมดใช่ไหมคะเครื่องจังหวะชิ้นที่หนึ่งคล้องวงชิ้นที่สองก็คือชิงชิ้นที่สามก็กลองตุ๊กชิ้นที่สี่คือกลองทับกลองทับนี่สุดท้ายก็คือที่ให้ทำนองก็คือปีคนปอปีอันนี้ตัวคุมวงเหมือนกันนะคะเครื่องให้ทำนองค่ะเยอะยักอย่างยองถึงน้องหลังนุดถ้าว่าบัวพุทธในลีบหลุดไปในพี่ดูมอดูว่ามีครูเมืองไกลมาพบซ้ำไว้น่าเป็นไปเมื่อนทายใช่นี่หลักจริงเศร้าเอ้ยสามารถเกินคิดไม่กลัวความผิดชีพผิดตรงพุ่งพ้าสวยจะเกินนะเธอชื่ออะไรหรอชื่อน้องขวัญค่ะอุ้ยชื่อขวัญพ่อมากเลยนะมีแฟนแล้วยังยังไม่มีค่ะตอนนี้กำลังมองหาอยู่ค่ะโสดสนิท 100% ค่ะเฮ้ตุ่นโซ่ตัวไม่ไก่จริงเลยกูกันเรื่องมาจริงไหวโซ่จริงไม่จริงไอ้ผัวใจลองคิดเลยดิการแสดงหนังตะลุงนะคะถือเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของอย่างมากเลยล่ะค่ะของภาคใต้บ้านเรานะคะโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งอยากให้ทุกคนนะคะร่วมมือร่วมใจกันนะคะอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบสานตลอดไปค่ะและที่สำคัญนะคะตัวละครตัวนี้ค่ะ
ทองค่ะมีราคาไม่แพงนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกันอุดหนุนค่ะเพื่อให้หนังตะลุงอยู่คู่กับบ้านเราตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ